สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มภาคกลางค่ะขณะนี้มีการระบายน้ำออกแล้ว12ทุ่งด้วยกันเหลือเพียง1ทุ่งนะคะคือทุ่งโพพยาโดยล่าสุดเองค่ะอธิบดีกรมชลประทานก็สั่งให้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้ชาวนาได้ทันตามที่กำหนดไว้นะคะไปสอบถามข้อมูลล่าสุดเลยค่ะกับคุณสัญญาแสงพุ่มพงค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมค่ะล่าสุดเองน้ำที่ค้างทุ่งบอกว่าทั้ง12ทุ่งเนี่ยระบายออกไปแล้วเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ครับก็ถ้าเทียบสัดส่วนนะฮะน้ำที่เราจะต้องระบายทั้งหมดเนี่ยตามแผนเดิมเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านเศษเศษนะฮะวันนี้เราระบายได้ก็ไป 1,700 ล้านเศษเศษเหมือนกันก็ประมาณ 98% แล้วเหลือประมาณสัก 2% นะฮะที่จะต้องระบายออกซึ่งวันนี้ก็เหลือเพียง1ทุ่งนะฮะคือในทุ่งของโครงการส่งน้ำลูกสาวโพพยาอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดต่อพระนครศรีอยุธยาในสี่ทางด้านโน้นนะครับก็ปริมาณน้ำเนี่ยคิดว่าอยู่ประมาณสัก90กว่าล้านนะฮะที่จะต้องระบายออกเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะจบประมาณในเดือนธันวาเนี่ยประมาณปลายเดือนธันวาเนี่ยครับค่ะดูแล้วสถานการณ์ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาซ้ำก็ไม่น่ากังวลอะไรแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีกนะมีความเป็นกังวลไหมคะแล้วเรามีแผนในการรองรับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือสำหรับเรื่องการระบายน้ำในทุ่งเนี่ยคงประเด็นที่หนึ่งก็คือช่วงนี้ก็คงไม่มีฝนแล้วยกเว้นอาจจะมีฝนประปรายที่เป็นเรื่องของเรื่องการปะทะของภูมิของอากาศแต่ก็ไม่ใช่ฝนหนักก็คงไม่เป็นประเด็นที่จะมาเพิ่มเติมน้ำในทุ่งแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากแผนการระบายที่กรมชลประทานก็เร่งอยู่แล้วนะฮะวันนี้พื้นที่บางส่วนเนี่ยที่อาจจะระบายโดยระบบแรงโน้มถ่วงไม่ได้โดยการเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยวันนี้กรมชลประทานก็เสริมด้วยเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นขนาด1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็ไปติดตั้งตามประตูหลักๆต่างๆเช่นประตูบางสามประตูเผาทลายประตูวังแม่ไม้อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะที่จะเป็นจุดระบายน้ำออกจากทุ่งวันนี้เราเสริมเต็มศักยภาพแทบทุกจุดเลยฮะว่าเพื่อจะเร่งระบายน้ำในช่วงเนื่องจากว่าแม่น้ำท่าจีนเนี่ยยังบางประตูเนี่ยยังไม่สามารถเปิดระบายโดยแรงโน้มถ่วงได้ก็ใช้วิธีการสูบนะครับผมครับคือตอนนี้นะครับมีบางหน่วยงานออกมาเตือนเรื่องของน้ำในทุ่งเนี่ยที่เน่าเสียข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างครับคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะโดยปกติของทุกปีเนี่ยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกจากทุ่งเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเหตุการณ์การระบายน้ำออกจากทุ่งเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่จะระบายน้ำออกจากทุ่งแล้วปีนี้เพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะมีปริมาณน้ำออกจากทุ่งมากกว่าปีปกติบ้างนะฮะเพราะว่าเรามีการเอาไปพักน้ำไว้ในทุ่งนะฮะเพราะนั้นน้ำในทุ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการหมักหมมในเรื่องของอินทรีย์วัตถุในเรื่องของเศษหญ้าเศษฟางอะไรต่างๆใช่ไหมก็อาจจะมีปนเปื้อนออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างสูงแต่ผมก็จากการตรวจสอบติดตามตลอดในลำน้ำเพราะว่าน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยระบายออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งวันนี้ที่ระบายออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยหยุดการระบายมาหลายๆทุ่งเนี่ยหยุดการระบายมาตั้งแต่ 3-4 วันก่อนแล้วนะฮะไม่มีน้ำที่ระบายออกอยู่แล้วแต่สาเหตุที่น้ำเนี่ยมีคุณภาพต่ำลงเนี่ยก็คงไม่ใช่จากน้ำภาคการเกษตรภาคเดียวฮะยังมีน้ำจากภาคน้ำเสียจากภาคชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆแม้แต่ภาคประมงที่มีการเลี้ยงปลาในลำน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของซากของอาหารปลาอะไรต่างๆที่ลงไปหมักหมมเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุรวมๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของกรมชลประทานเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะมีการระบายน้ำออกจากทุ่งก็จริงเนี่ยแต่กรมชลประทานก็มีแผนที่จะรองรับในเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยกรมชลประทานก็ปรับแผนการระบายน้ำที่จะระบายน้ำออกมาเจือจางน้ำในส่วนนี้โดยเราเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะโดยปกติเนี่ยในปีปกติที่เราไม่ได้มีการเก็บน้ำในทุ่งเนี่ย อย่างเทียบวันเดียวกันเลยวันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยแม่น้ำเจ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะระบายน้ำอยู่ในระดับประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ที่ท้ายเขื่อนพระราม6ที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็อยู่ไม่เกิน10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยรวมแล้วก็ประมาณวันละ6ล้านเศษเท่านั้นเองแต่ในขณะทีเนี้ยเราระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ที่พระราม6เนี่ย80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็รวมแล้ว220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็รวมแล้วประมาณเกือบ20ล้าน19ล้านเพราะนั้นปริมาณน้ำที่เรา
ระบายเนี่ยจะเห็นว่าต่างกัน 2-3 เท่าตัวเลยนะฮะครับผมค่ะอย่างที่บอกไปว่าทางด้านของกรมชลประทานได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในบางส่วนในเรื่องของคุณภาพน้ำที่ลดต่ำลงนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบกันบ้างในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือว่าสัตว์เลี้ยงจำนวนพวกปลากระชังตายเสียหายจำนวนมากตรงนี้เราได้รับทราบถึงปัญหาตรงนี้ไหมคะก็รับทราบครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องมีปลามีการลอยหัวบ้างบางพื้นที่บางจุดซึ่งจะส่วนใหญ่จะอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีนะฮะซึ่งมันใต้จุดบรรจบที่เรามีการระบายน้ำออกจากแม่น้ำน้อยเพราะว่าแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจุดบรรจบก็คือที่บางปะอินถูกไหมครับเราตรวจเช็คคุณภาพน้ำตั้งแต่จุดบรรจบแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรามีการระบายน้ำออกจากทุ่งไปเนี่ยคุณภาพน้ำโดยรวมก็ยังมีค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามากกว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมสาเหตุหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของภาวะน้ำทะเลหนุนสูงมันก็ทำให้มีน้ำเนี่ยแล้วก็น้ำเชื้อขึ้นมาในช่วงปทุมธานีต่อถึงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยน้ำอาจจะนิ่งเป็นช่วงระยะเวลานานก็ทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยแล้วก็ค่าออกซิเจนระดับน้ำเนี่ยดรอปลงไปได้อย่างที่ผมนำเรียนก็คือตอนนี้กรมธารก็พยายามที่จะเพิ่มน้ำเพื่อจะเอามาเสริมให้มีการดันน้ำเพื่อจะให้หมุนเวียนไหลออกไปให้มากที่สุดนะฮะวันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเราก็เพิ่มน้ำเนี่ยถ้าเทียบกับปีแล้วก็มากกว่าเกือบ4เท่า3เท่าตัวนะครับผมครับจากลุ่มเจ้าพระยานะครับไปที่พื้นที่ภาคใต้กันต่อนะครับพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้การระบายน้ำแผนการของกรมชลเป็นยังไงบ้างครับครับภาคใต้นี่ผมอยากจะกลับเรียนอย่างนี้เลยว่าวันนี้สถานการณ์ที่เคยเกิดอุทกภัยถึง11จังหวัดเนี่ยนะครับวันนี้ยังมีสถานการณ์หรือโรคภัยนะถ้าของกรมป้องกันเนี่ยก็คือมีอยู่4จังหวัดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงและสงขลาซึ่งยังมีสถานการณ์น้ำท่วมแต่สถานการณ์น้ำท่วมที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่ที่จังหวัดเดียวที่มีน้ำล้นตลิ่งก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอเคียนซานะซึ่งเป็นน้ำล้นตลิ่งอยู่ประมาณสัก50เซนติเมตรจะเป็นล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นพื้นที่การเกษตรไม่ได้เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองใดอย่างใดนะฮะแล้วก็คิดว่าภายในวันที่อีก2วันนี้ก็คงน่าจะต่ำกว่าตลิ่งแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยในจังหวัดอื่นๆทั้งหมดที่ผมนำกล่าวเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ในช่วงที่ตอนน้ำท่วมสูงเนี่ยมีน้ำไหลบ่าออกไปเพราะว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยตอนนี้น้ำลงต่ำกว่าตลิ่งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสงขลาหรือพัทลุงหรือนครศรีธรรมราชหรือที่ตรังก็ตามเนี่ยน้ำต่ำกว่าตลิ่งหมดแล้วแต่จะมีภาวะลักษณะของน้ำท่วมขังในแอ่งต่างๆซึ่งวันนี้กรมชลประทานก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็หน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไปติดตั้งเครื่องน้ำร่วมกันเนี่ยเพื่อจะระบายน้ำถอยน้ำสูบออกจากที่มีน้ำท่วมขังตามแอ่งต่างๆคิดว่าในช่วงก็ประมาณ3-4 วันนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติหมดครับผมค่ะดูแล้วประเมินสถานการณ์ภาพรวมขณะนี้ในพื้นที่ภาคใต้เองดูแล้วเบาบางใจไปได้แล้วครับก็ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถือว่าคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เราก็ยังต้องเฝ้าติดตามแล้วระมัดระวังในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยโทษครับช่วงเรื่องของเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นฤดูมรสุมฤดูฝนของภาคใต้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ยังมีความเสี่ยงหรือมีความเป็นได้ที่จะเกิดฝนต่างๆเพราะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ปลอดฝนช่วงนี้กรมชลประทานก็ตัดสินให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังในเรื่องอ่างเก็บน้ำต่างๆที่ยังมีปริมาณน้ำเกินความเก็บกักเราก็จะมีการพร่องน้ำระบายน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำที่ได้ติดตั้งไว้ในจุดต่างๆหรือจุดที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยังให้คงขึ้นอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่มีการถอนเครื่องสูบน้ำไปเพราะนั้นถ้าเกิดมีฝนตกหนักในช่วงอาการต่อจากนี้ไปเนี่ยจากเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้งานได้ในพื้นที่ทันทีแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับผมครับท่านผอ.ครับตอนนี้เราดูภาพใหญ่ๆของการบริหารจัดการน้ำปีนี้น้ำมันก็อาจจะเยอะกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีนี้เขามองไปถึงปีหน้าเนี่ยภาวะภัยแล้งเนี่ยดูแล้วก็น่าจะเบาบางลงไปบ้างไหมครับครับคือขอเรียนเลยครับว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้าเนี่ยคิดว่าในเขตชลประทานเนี่ยคงไม่ประสบภัยแล้งแน่นอนเพราะว่าปริมาณน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยก็มากกว่าปีที่แล้วมากแล้วก็โดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราวางแผนการใช้น้ำไว้ค่อนข้างจะรัดกุมแล้วก็
ปริมาณน้ำที่ใช้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งเนี่ยใช้ประมาณสัก 15,000 กว่าล้านในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะในขณะที่เราเตรียมวางแผนไว้ทั้งหมดเนี่ยมีน้ำเพียงพอที่จะสำรองไว้ในต้นฤดูของการช่วงต้นฤดูฝนปีหน้าเรายังมีน้ำสำรองอีกประมาณ 6,000 กว่าล้านในสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับผมครับเพราะนั้นก็เป็นที่วางใจว่าถ้าเกิดในช่วงฤดูแล้งนี้ไปต่อฤดูฝนหน้าถ้าฝนเนี่ยมาล่าช้าเนี่ยปริมาณน้ำที่เราสำรองเตรียมไว้ในต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีเพียงพอครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับเรานะคะคุณสัญญาแสงพุ่มพงผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันน้ำสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มภาคกลางนะคะก็ขณะนี้ก็มีการระบายไป98%แล้วจากที่มีอยู่ที่ 1,700 ล้านเศษนะคะส่วนที่ต้องระบายอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของรอยต่อของจังหวัดสุพรรณบุรีอยุธยาก็คือทุ่งโพพยานั่นเองนะคะส่วนในพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอีก1พื้นที่คือภาคใต้หลายคนเป็นกังวลพี่น้องชาวใต้นะคะก็มี4จังหวัดที่ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังนะคะแต่ว่าก็เบาบางใจกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาส่วนภัยแล้งอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลในช่วงของปีหน้าด้วยภาพของภาคกลางเนี่ยน้ำเน่าเสียที่หลายคนเป็นห่วงเนี่ยทางกรมชลเขาบริหารจัดการคือเอาน้ำดีดันเข้าไปให้น้ำเสียเนี่ยเบาบางลงส่วนที่หลายคนกังวล นะครับเรื่องของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ดูแล้วตอนนี้แม้ว่าทางกรมชลเองจะสามารถรักษาระดับน้ำให้อยู่ต่ำกว่าตลิ่งแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าฝนเนี่ยที่จะตกมาเพิ่มหลังจากนี้ไปมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่ท่านผอ.บอกคือภาคใต้เนี่ยน่าจะยาวเผลอๆเนี่ยหลายคนกังวลว่ามันน่าจะยาวไปถึงช่วงต้นปีด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้